สวัสดีค่ะเพื่อนๆมื้อนี้ก็จะเป็นแกงเลียงผัดพริกแกงปลาดุกเลยจ้าผัดพริกแกงปลาดุกทอดกรอบนะคะโอเคเพื่อนๆมาทานข้าวด้วยกันเลยค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยเด้อนะคะเห็นไหมเอ่ยก็อาจจะไม่เคยเห็นเนาะแป๊บนึงเลื่อนกันเลื่อนกันเพื่อนเพื่อนใจเย็นนิดนึงนะคะนี่เพื่อนเพื่อนจะได้เห็นชัดเนาะกินง่ายๆอยู่ง่ายๆจ้าปลาดิบทอดกรอบนะคะเอ้ยเกือบเลยเนาะน่าทานแล้วก็แกงเลียงจ้าแกงเลียงน่าทานมากเลยนะคะนี่เลยร้อนๆเลยจ้ะมาทานข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนๆอร่อยอร่อยมากเพื่อนแกงเลียงนี่แซ่บมากต้องใส่พริกไทยลงไปด้วยนะคะมาทานข้าวด้วยกันเลยค่ะเพื่อนอร่อยมากผักหอมแซ่บเพื่อนๆทานได้ยังคะไม่ได้ทำเองซื้อเข้ามาอย่างละ30บาทค่ะเพื่อนๆอาหารแกะคุ้มเลยส่งมาถึงหน้าบ้านเลยนะคะเพื่อนๆสุดคุ้มเยอะแยะ30บาทปลาดุกตั้งหลายชิ้นค่ะเพื่อนๆดูสิ1ชิ้น2ชิ้นเมื่อกี้กินไปแล้วชิ้นหนึ่งนะนี่อีกชิ้นหนึ่งน่าจะมี7-8ชิ้นนะ30บาทมากมือสะอาดแล้วนะคะอ
คุ้มมากเลยนะคะ30บาทปลาดุกประมาณ8ชิ้นไม่เจอหัวนะคะนี่เรื่องจริงเนี่ยค่ะเดี๋ยวเอามาให้เพื่อนดูนะพอดีซื้อ2ถุงนะคะเพราะเป็นคนชอบกินปลาดุกเนี่ยเพื่อนเพื่อน30บาทเยอะแยะเลยเนี่ยถุงหนึ่งกิน2มื้อก็ไม่หมดวันนี้อาจจะหน้ามืดๆหน่อยเนาะอร่อยแกงเลียงก็อร่อยจ้านี้กินแล้วคอไม่แห้งอันนี้เรื่องจริงอร่อยเวอร แกงเลียงใส่ปลาป่นใส่กุ้งเนี่ยกินจะหมดตาแล้วข้าวอ่ะยังเหลือเยอะแยะเลยเพื่อนๆสุดคุ้มเผ็ดเยอะแยะเลยอ่ะเพื่อนเอ้ยชมแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะไว้เป็นกำลังใจให้หมิวนะคะขอบคุณมากมากค่ะ อร่อยที่สุดในโลกเราไปซื้อมาแล้วเราก็หุงข้าวเองนะคะฟักทองหลายชิ้นเลยฟักทองเขาก็นุ่มด้วยนะคะเพื่อนๆ
กินไม่หมดเพื่อนๆเยอะเหลือเกินอย่างปักทองอิ่มโอเคค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้เด้อสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ